อาสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมดสุขุสุคนพบพอกันเส้นเก้าเส้นเคยกับซ่องลาวสตูดิโอเนาะพี่น้องคลิปนี้จะพาพี่น้องไปชมบ้านอันนั้นเนาะบ้านท่าแค่ปริวาสิไปเยี่ยมพี่น้องอยู่บ้านท่าแค่เนาะก็มีอำบังเนาะไปตอนเพื่อนบ่ได้ไปยามกันโดนกะมื้อนี้สิไปแว่เพื่อนก่อนค่ะพูละไปทางพูละทางบ้านตะแคกันเอาไปเลยบ้านตะแคกันอยู่ต่อหน้าเนาะจะมีทางเว่เดี๋ยวนี้ก็บรรยากาศดีอีกตอนแรกกันแถวนี้จะเป็นเขาเจ้าขายหมักไม้เนาะขายหมักโม่มากสมุดลำไยมีเบิร์ดมักแก้วมังกรนี่ครับหอทางเว่แล้วเดียวนี้เนาะบ้านทาเคเข้าไปนี่ก็ไก่เติบทางอย่างยากหน่อยนึงพอดีว่าเป็นทางยางอันทางแดงเนาะโบเป็นทางยางเป็นทางคลองหน้าแซงเนาะแถวๆนี้ก็ถ้าเป็นหน้าแซงเขาเจ้าประเทศหน้าแซงเนาะนี่เข้าก็เริ่มสุกแล้วนะเห็นวางบ่อนนี่เขาเจ้าปั้นแล้วก็มีแถวนี้สุกแดงแล้วถ้ายังฝนในทางก็สิยากอันนี้มันฝนก็เริ่มเบาบางแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังสิมีอยู่ฝนนี่ฝนตกห้ำเข้าเนาะยามน้ำมาในท่วมไปเลยแถวนี้มันเป็นแบบเขตต่ำนะแถวนี้เขตหน้ากับบ่ได้น้ำท่วมเบิดแต่ก่อนไปบ้านหน้าข้างซ้างหรือว่าไปห้วยน้ำใสกับมาเส้นนี้เลยเนาะเพราะว่าบนตอนนั้นขัวเพิ่นยังบ่ทันเฮ็ดเอาต้องได้มาความทางพี่เนาะนี่มันจะมีทางแว่อยู่นี่แหละนี่ถ้าเพื่ออยากไปห้วยน้ำใสหรือว่าไปบ้านหน้าข้างซ้างบ้านนานิยมก็ต้องได้มาทางนี้ฉะนั้นก็เลี้ยวขวาไปนี่เนาะนี่ไปเส้นนี้ตะกี้นี่วันนี้มาพี่บ้านไปบ้านทาแค่เฮาเข้าไปอีกประมาณ1กิโลก็ฮอดเลาะเบิ่งตรงหน้าหัวควายกินหญ้าหญ้าลายดิแถวนี้เขาบ่เฮ็ดหน้าใส่เนาะบ่ฮู้ว่าเป็นหยังตอนนี้ก็น่าเหอะโอ้คุมลายโอ้มั่วลายลิแถวนี้ตอนนี้เข้าซุกแล้วเนาะประมาณอาทิตย์หน้าก็พวกเกี้ยวที่ให้นี่เข้าดอโอ้ตอนนี้มีส่วนต้นมะพร้าวอีกแล้วนี่โอ้ข้าเจ้าเกี่ยวแล้วทั้งนั้นสุกไวเลยข้าวข้าเจ้าในสวนมะพร้าวเนาะเลาะไปเลาะไปฮอตเริ่มฮอตในบ้านแล้วนี่เฮาก็จะมาฮอดขัวข้ามบ้านแล้วขัวข้ามไปฟังพุ่นเนาะนี่ก็คือคลิปก่อนนั่นแหละเนาะบุญทรงเฮืออยู่ขัวนี่แหละผู้ใดยังบ่ทันได้เบิ่งก็สามารถกดไปเบิ่งได้เนาะเดี๋ยวสิปะลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างเด้อนี่
แล้วแข่งเรืออยู่สายน้ำโดนนี่เลยแคมวัดเนาะอันนี้ก็เป็นวัดบริมาโดนละสิจื้อทางเข้าอยู่บ่เลาะวัดนี่แหละคือว่าไปทางไหนน้อมไปชื่อเส้นทางบริมาณรวมเกือบต้นสมพอดีวันนั้นโอ้อันนี้เนาะเถียงนาเนาะอยู่กันสองเท่าเนาะนี่เนาะสบายบริอยู่ใกล้ไปบริวุ่นวายนะไปเนาะอยู่แบบสบายสบายสองเท่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเถียงเพื่อนทางพูนก็จะเป็นส่วนต้นส้มพอดีเนาะเพื่อว่าวสีปลูกเฮ็ดอันส่งขายมันมีคนรับซื้อเขาไปเฮ็ดน้ำกระเจี๊ยบเนาะส้มพอดีนั่นเพื่อนปกงามกะหาหน่วยหางไปทางพุ่นหลายเนาะเต็มสวนเลยกำลังใหญ่ครับเปลี่ยนหน้าอยู่นอกบ้านนอกฟ้ามีหนองปลามีอันดอกไฟใต้แมงไม้มันตกใส่ช่างกระสีแล้วมั้งเนาะใต้แมงไม้ปลายังเนี่ยปลาดุกยังมีปลาข้อมีปลาดุกมีเดี๋ยวเนาะมันหกมันใหญ่ไว้ธรรมชาติปลาดุกหน้าก็มีถ้ามีหัวพวกเอาพวกมาฟันแล้วก็ยุบยุบใช่เลยแหละอันนี้หนองตั้งแต่เขาเจ้าเก่าเขานั่นแต่เขาเพชรช้างโอ้ใหญ่เต็มเลยเนาะอาคลิปนี้ก็ไม่ได้บันทึกอย่างไรเนาะเพราะว่าเป็นคาเวียกเนี่ยค่ะสิพอชั้นนี้ก็เนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามักก็อย่าลืมกดติดตามนะเด้อพี่น้องสบายดี